พบกันเลยต่อนะคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรวันนี้อ้าววันนี้มาดูต่อเลยนะคะนักเรียนหลังจากที่ใช้สมองไปพอสมควรเนาะก็พักผ่อนสักนิดนึงวันนี้ก็มาเรียนกันเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเมื่อวานเรียนแล้วยากไหมไม่ยากครับยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากเลยนักเรียนบอกว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนะจำนวนมาเลยค่ะเด็กชายหัวหน้าชั้นนะคะกอลลักษ์อ่ะไหนแสดงหลักลูกคิดแสดงจำนวน74ให้คุณครูดูหน่อยสิคะเพื่อนๆด้วยลูกเลื่อนหลักลูกคิดลงมาเลยลูกคิดข้ามรั้วลูก74เอ้า74ลูกเอามาเลยค่ะพร้อมๆกันสิบสิบถ้าดูช่วยดูนะคะต่อไปค่ะ74ลูกเก่งเป็นไงคะถูกไหมคะลูกถูกต้องนะ74ใช่ไหมคะค่ะเป็นไงยากไหมไม่ยากนะคะลูกคิดในหลัก10 1ลูกก็10 2ลูกก็20นับไปเรื่อยนะคะค่ะค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะมาดูตัวอย่างที่1นะคะ74ค่ะนักเรียน747อยู่ในหลัก10มีค่า70 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4ทีนี้เราจะเขียนในรูปกระจาย74ตามด้วยเครื่องหมายอะไรครับเท่ากับน้าเมื่อกี้นักเรียนแสดงจำนวนจากหลักลูกคิดแล้วก็เท่ากับอะไรคะ7อะไรลูก70เท่ากับ70ตรงนี้ก็ดูที่7ตัวแรกเลยอันนี้อยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะ74ก็ในรูปกระจายก็คือ7070กับ4หน่วยเพราะฉะนั้นกับแล้วก็เขียนด้วยจำนวนอะไรคะขอโทษค่ะเขียนด้วยเครื่องหมายอะไรคะสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกด้วย4นะคะกับ4หน่วยก็บวกด้วย4อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือการเขียนในรูปกระจายยากไหมลูกไม่ล่ะ74นี่เลขหลักอะไรคะหลัก10เลขกี่หลักคะ2หลัก4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4 7อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ70เพราะฉะนั้นเขียนในรูปกระจายก็คือ74เท่ากับ7สิบบวก4นะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2 230เอาใครจะออกมาแสดงจำนวน230ได้เอาเด็กชาย จิรายุคะวิรัตวิรัตหิรันแหมครูไม่ได้ใส่แว่นตาค่ะลูกหิรัน230ค่ะแสดงจำนวนจากหลักลูกคิดเลยค่ะ230เอาดูใหญ่เอาเลื่อนมาตรงนี้ลูกโอ้ชำนาญคล่องแคล่วเลยนะที่บ้านมีลูกคิดเปล่าคะไม่มีนั่นน่ะเก่งจังเลยใครคิดว่าถูกคะไหนใครคิดว่าถูกตบมือ1ครั้งใครคิดว่าไม่ถูกตบมือ2ครั้งค่ะเอาแป้งว่าไม่ถูกเหรอแป้งตบมื
อ๋อแปลว่าถูกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเนี่ยถูกต้อง230นะคะหลักหน่วยก็คือศูนย์หน่วยนั่นเองใช่ไหมคะไม่มีอ่ะตรงนี้อ่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะไปดูในสไลด์กันเลยนะคะสองร้อยสามสิบเดี๋ยวบอกคุณครูนิดนึงบอกให้อยู่ในรูปร้อยกับสิบกับหน่วยอ้าวคือกี่ร้อยลูกสองร้อยอ้าวกับกี่สิบสามสิบกับสามสิบกับกี่หน่วยศูนย์หน่วยนักเรียนเก่งมากเลยสามารถบอกคุณครูให้อยู่ในรูปร้อยกับสิบกับหน่วยได้ใช่ไหมคะ230ก็คือ200กับ30กับ0หน่วยจากนั้นก็มาเขียนให้อยู่ในรูปกระจาย230ตามด้วยเครื่องหมายอะไรลูกเท่ากับอ้าว2นี่ก็คือ2อะไร200 2อยู่ในหลัก100ก็มีค่า200อันนี้ก็เขียนไปเลย200อ่ะต่อไปกับ30กับใช้เครื่องหมายอะไรเข้าไปคะบวกด้วยอะไรลูก30มีเลขอะไรบ้างคะ30เลข3กับเลข0ต่อไปค่ะกับ0หน่วยกับก็คือเขียนด้วยเครื่องหมายบวกด้วยอะไรคะ0อันนี้ก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปกระจายไหนอ่านพร้อมกัน230ก็พร้อมกันเลยลูกบวก0ธรรมดาอันนี้เลขกี่หลักทราบไหมคะ230เลขกี่หลักคะ3หลักตัวอย่างที่1เลข2หลักตัวอย่างที่1นี่เลข2หลักเลขหลัก10ส่วนตัวอย่างที่2เลข3หลักเลขหลัก100ยากไหมคะไม่ยากพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจะทำแบบฝึกแล้วใช่ไหมคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วแบบฝึกนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคณิตศาสตร์เขาบอกว่าหน้าเดิมยังมีอยู่ครึ่งหน้าก็ใช้ต่อเลยนะคะลูกไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ใช้จนหมดบรรทัดเลยค่ะเป็น1ช่องนะคะเขียนไปเลยค่ะแบบฝึกนะคะเขาบอกต้องฝึกบ่อยๆคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนมาดูต่อเลยนะคะจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายในรูปกระจายก็คือจะมีจำนวนตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็ดูซิว่ามีเลขกี่หลักเขียนมาให้ครบทุกหลักแล้วก็อย่าลืมระหว่างแต่ละหลักจะมีเครื่องหมายอะไรเข้ามาด้วยบวกเขียนให้ครบหลักค่ะแล้วก็ระหว่างจำนวนนะแต่ละหลักอะค่ะจะมีเครื่องหมายบวกเข้ามาด้วยนะคะข้อที่1จำนวนอะไรดีจำนวนอะไรดีทราบไหม35ใครมาแสดงได้บ้างหลักจากหลักลูกคิด35ผู้หญิงมั่งค่ะลูกมาเลยค่ะแหมไม่ต้องกลัวลูก35ค่ะอ้าวเลื่อนลูกคิดลงมาเลยลูกคิดข้ามรั้ว35ช่วยกันดูนะคะลูกเก่งมากแสดงได้ลูกถูกต้องนะคะ35ค่ะไปดูในสไลด์นะคะนักเรียนข้อที่1เขียนไปเลยค่ะ35ค่ะเขียนเลข1หน้าข้อแล้วก็ตามด้วย35จำนวน35อันนี้ตัวเลขอะไรคะฮินดูอาระบิกจากนั้นค่ะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปกระจายเขียนอย่างไรทราบไหม35นี่เลขกี่หลักคะ6หลั
จากหลักลูกคิดหรือจากจำนวนที่ให้มาตรงนี้2หลักเลข2หลัก3อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นไหนบอกคุณครูสิในรูปในรูปมีหลักร้อยไหมคะไม่มีก็เพราะฉะนั้นก็รูป10กับหน่วยใช่ไหมคะอ้าวคือกี่10คะ30กับกี่หน่วยคะ5หน่วยเพราะฉะนั้น35ก็คือพร้อมกันก็คือ30กับ5หน่วยนักเรียนทราบแล้วในรูป10กับหน่วยจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปกระจายในรูปกระจายมีอะไรเข้ามาด้วยเครื่องหมายอะไรลูกเท่ากับอ้าวเขียนลงไปเลยเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับใช้ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนอยู่ในแนวนอนนะคะเป็นเส้นตรง2เส้นในแนวนอนขนานกันด้วยนะคะยาวเท่ากันและก็ขนานกันในแนวนอนนะคะไม้บรรทัดขีดเท่ากับเอาใครเขียนได้ใครเขียนได้เร็วใครเขียนได้คะลูกอะไรบวกด้วยอะไรคะหนูต้องเขียนในสมุดก่อนลูกเขียนในสมุดก่อนนะคะว่าไงมาเลยค่ะเจอออกมาข้างนอกเลยนะคะมาเลยค่ะมาเลยทีนี้มาดูต่อเลยนะคะเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็เท่ากับ30บวก5เมื่อกี้ข้อนี้เพื่อนๆช่วยกันทำเดี๋ยวข้อต่อไปให้นักเรียนเขียนเองนะข้อที่1เขียนลงไปเลยค่ะ35เท่ากับ30บวก5อันนี้ก็คือการเขียนในรูปกระจายข้อที่1เรียบร้อยไหมคะข้อที่1เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือการเขียนในรูปกระจายต่อไปนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2จำนวนอะไรคะนักเรียน